โยวาซาสวัสดีพี่รุ่นเมกาดีพี่รุ่นดูไปดีพี่รุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Drift the Driver นะท่านผู้ชมนะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในพาร์ทที่13แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะเอาซูชิมาเสิร์ฟนะอย่างแรกเราต้องทำการวิจัยก่อนหลักๆเกมนี้นะครับก็คือเราเน้นรับบทเป็นนักประดาน้ำนะทำร้านซูชิกับเพื่อนในทะเลโฮบรูนะท่านผู้ชมนะพาร์ทที่แล้วเราก็ต้องหาวัตถุดิบไปรักษาลามูนะครับที่เป็นมนุษย์เงือกนะครับท่านผู้ชมหรือว่าชาวทะเลนั่นเองนะท่านผู้ชมทีนี้นะครับเราก็จะทำการแบบว่ามาหาบัญโชนะในพาร์ทนี้นะเราต้องเอาของมาทำนะท่านผู้ชมนี่เพื่อที่จะไปรักษานะครับลามูนะนี่เราคุยกับบัญโชอยู่ว่าแต่เอกบัญโชเราก็เลยทำวัตถุดิบมานี่โคตรเท่เป็นข้าวกล่องเหรออ๋อเอานี่ไปให้ปากการังนิ่มๆแล้วจะได้กินง่ายๆนะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่เป็นไรแล้วโอเคขอบคุณมากบันโซอันนี้ก็ไปให้ลามูกันเลยแต่ตอนนี้ผมจะเปิดร้านก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่เราจะเปิดร้านกันก่อนเอาซูชิลงก่อนอันนี้ผมหาของมาได้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับโอเคเสริมประสิทธิภาพก่อนสวยนี่ตีบวกปลาครับเรียกตีบวกปลามันขายได้ราคาดีนะท่านผู้ชมนะโอเคแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งนี่โอ้นี่เนื้อปูนี่ไม่เคยนั่นเลยนะปลากระพงขาวโอเคอัปเดตสวยอันนี้เก็บมาได้เยอะหน่อยนะท่านผู้ชมนะ144เลยว่านี้ขายได้ดีแน่ๆเลยจานละ144นี่ปลาหมึกหมดจัดโอเคเอาลงให้หมดครับที่ผมจับมาได้เนี่ยไปเปิดร้านซูชิ let's go นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำคลิปต่อไปแต่ว่าตอนนี้เรามาเปิดร้านซูชิก่อนตอนกลางคืนนี่เป็นการขายของในร้านซูชินะท่านผู้ชมนะผมก็เทรนพนักงานผมมาแล้วมี2คนนะครับที่เป็นแบบพนักงานเสิร์ฟนะท่านผู้ชมนะกับพนักงานที่แบบว่าทำซูชินะนี่เห็นไหมเราก็ยืนนิ่งๆชิวๆได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะท่านผู้ชมนะชิวแล้ว แล้วก็ทำปลาข้าวอะไรมาให้เด็กคนนี้ก่อนอันนี้ผมเทชาให้ก่อนนี่กูดบอยเย้เอาไปเสิร์ฟให้เอริกคนนั้นก่อนมันมีปัญหาทางจิตนี่อื้อไปนี่กินเข้าไปน้องมันเล่นตุ๊กตาคุยกับตัวเองหือว่าจ่าเฮกโอ้เกินไปแล้วมันเกินไปแล้วกูดแดนเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้120หรอวะเออทำไมอยู่ดีถึงร้องไห้ล่ะมันอร่อยมากเลยนี่มันอร่อยมากป้าเอ้ยอร่อยโคตรทำไมหนูคิดถึงพ่อเลยเกิดอะไรขึ้นกับแม่หนูชื่อมากี้กำลังตามหาพ่ออยู่พ่อของหนูออกไปสำรวจในหลุมทะเลลึกน่ะแล้วก็ติดต่อพ่อไม่ได้อีกเลยที่พ่อชอบคือข้าวปลากระมงราดซอสคอมบูนี่แหละได้ยินว่ามีที่นี่มีขายหนูคิดว่าพ่อจะแวะมาแถวนี้นะสงสารจังเลยนะเดี๋ยวจะบอกพ่อถือให้นะแล้วตุ๊กตานั่นล่ะตุ๊กตานั่นเป็นยายนุ่นไอเป็นนุ่นยัดนางฟ้าทะเลอ่ะป้องหนูให้มาก่อนที่เขาจะไปโอ้หนูมีเรื่องอยากจะขอร้องเกี่ยวกับนางฟ้าทะเลหนูไม่เคยเห็นมันแบบเป็นมาก่อนเลยคุณช่วยจับให้ดูหน่อยได้ไหมนางฟ้าทะเลเหรอมันจะมีไหมหน้าตัวอย่างนั้นอ่ะนี่ไงชมวกอ๋อตาข่ายจับแมลงเหรอคิดว่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวลองจับให้ดูโอ้ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้าวอลลัสสวมกางเกงรัดลูกของนายแล้วไปกระโดดลงน้ำซะขอโทษนะคะหนูยังควบคุมมันลอยไม่ค่อยเก่งควบคุมมันลงไม่ค่อยเก่งเอ้ยเองไม่มอบเควสมาอีกแล้วโอเคตาข่ายจับแมลงจับนางฟ้าทะเลวัตถาฮีกเสิร์ฟอย่างตึงเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเสิร์ฟทันนะตอนแรกเสิร์ฟไม่ทันนะพนักงานน้อยเกินเราวิ่งไม่เร็วเท่าเลยนะท่านผู้ชมนะนี่ปลาไหลมอนเล่เนี่ยผมหาไม่ค่อยเจอสักทีเลยมันมีฟองแค่ 20% โอเคอ้าววัตถาฮีกเสิร์ฟพลาดไปเลยหนีเลยฮะเก็บโต๊ะหน่อยดูโอเคปึ๊บเดี๋ยวให้คนอื่นมาเสิร์ฟเหล้านะอุ้ยอันนี้หมดผลก่อนขุดวาซาบิเพิ่มก่อนโอเคสวยเอาละ
ไรเท่าไหร่นาะวันนี้ 3,000 กว่าเลยเหรอโอ้โหโคตรโคตรแจ่มอ่ะวู้ฮู้ 3,000 เลยนะเนี่ยนี่นะผมเทรนพนักงานแล้วมันโหดขึ้นอยู่นะโอ้รอบนี้ใส่ขายได้ 3,000 เนี่ยถ้าเก็บแบบปลาจากลึกๆมาเนี่ยมันจะขายได้ราคาดีนะคนดูนะโอเควันนี้มันฝนตกนะครับแดดออกแล้วโอเคนี่เตรียมวัตถุดิบรับทรัพย์วัตถุดิบมันต้องทำอะไรวะอันนี้อีเวนต์เดี๋ยวผมดูก่อนดิจดหมายนี่แมงกะพรุนเหรอเมนูแมงกะพรุนต้องไปเก็บแมงกะพรุนมานะจากใต้ทะเลลึกแหละอย่างแรกผมจะอัปเกรดอาวุธก่อนละกันนี่คราฟนี่เห็นไหมเอาเว้ยโอเคเอาเราคราฟมาแล้วนี่ว่าเนี่ยโอ้เราต้องอัปเกรดอันนี้นี่ปืนโอเคปืนเลเวล2สวยครับโอ้โหโคตรตึงให้โอตะทำปืนให้เอามันโดดลงไปทำไมอ่ะอ๋อซ้อมโอเคเพื่อนโอ้ของจริงว่ะไหวไรเฟิลใต้ท้องทะเลลึกบักอีไนท์ป่าไปแล้วอย่างนั้นเหรอโอเคอัพของก่อน 2,700 ปืนฉมวกผมต้องอัพอันเนี้ยให้มันได้เยอะๆใน97โลโอเคแค่นี้ก็แหลมไปเยอะเลยดีเดี๋ยวดูก่อนนี้ว่าเราสามารถซื้อของอะไรจากเพื่อนเราได้บ้างขอบบาทนี่ขอบบาทตะลุงนี้ขายของดีอยู่นะถังออกซิเจนขยายก่อนขยายถังเย่ไปว้าบเดี๋ยวลงไปเก็บไอ้อันนั้นก่อนนะแมงกระพุนก่อน ไอ้เนี่ยปลาไหลมอลลี่เนี่ยมันอยู่แถวไหนวะผมต้องตามหามันสักหน่อยนะนี่ปลาไหลมอลลี่เดี๋ยวต้องนำข้าวต้มไปรักษาลามูก่อนนะนี่อ๋อนี่ปลาไหลมอลลี่มันอยู่นี่เองนี่นี่ผมเจอแล้วเอาละเฮ้ยได้ไหมวะอะไรวะเมื่อกี้นี่เนี่ยมันเนี่ยไม่ได้ว่ะคนดูผมสู้มันไม่ได้ตรงนี้มันใช่ปลาไหลมอลลี่ป่าวไอ้ตัวนี้เอาล่ะเดี๋ยวลำดำลงมาข้างล่างก่อนนะครับต้องเอาของไปให้ลามูก่อนแต่รักเราต้องอันนี้ก่อนนะฟาร์มของชิวๆตรงนี้ก่อนละกันโอเคกดไวโอเคเก็บมาน้ำมาก่อนใช่ไหมว่าเรามาทุกที่ไหมเนี่ยโอ้ผมว่าน่าจะมาผิดทางนะนี่เนี่ยหามานานแล้วนะปลาไหลมอลลี่เนี่ยผมหาไม่เจอสักทีนะไปดำลงข้างล่างก่อนนะครับต้องทำเควสหลักเราก่อนนะอู้นี่ดำลงหลุมน้ำเงินระดับลึกก่อนนี่จับให้หมดจับนางฟ้าทะเลนี่ลามูส่งเควสสักหน่อยละกันไอปลาตัวเนี้ยมันหลายรอบละนี่แน่โอ้ดอกละ 3-5 เลยโคตรแรงสวยครับเยี่ยมแรง5แรง5แม่งเท่ากับพอๆข้างบนเลยนี่แต่น้ำหนักน้อยกว่านะครับขายได้ราคาดีนะจอบไม่เอา
ขึ้นไปดูด้านบนก่อนมาถูกจุดเฮ้ยนี่ไม่เคยเก็บเลยนะไอปลาเนี่ยโอเคแรง5ปลาพัดแปซิฟิกปั๊บจับเฮ้ยของอะไรก็ไม่รู้ไรสาระจัดเย้อันนี้มันทางขึ้นไปด้านบนนี่มาคนดูนี่น่าจะสุดแล้วโอเคผมดำลงกลับไปก่อนเดี๋ยวหาอันนี้ก่อนนะหาออกซิเจนก่อนไม่มีออกซิเจนเลยปลาเทาปลาเทาน่าจะมีอยู่แหละออกซิเจนแถวนี้นี่ไงเจอแล้วโอเคสวยอัพเกรดปืนนี่เลยขั้น2ครับมาโอ้โหเราลงไปหาของจริงๆก่อนไอ้ปลานั่นนะถ้าผมเอาขึ้นมาได้เนี่ยขายได้ราคาโคตรดีผมควรแบบลงสัก2เวลานะเย่ปั๊บจับต้องการอีก1ตัวสินะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นนางฟ้าตัวเบิ้มเลยโอ้พีดกว่าขวดโหลยังไม่ได้ใส่อะไรโอเคเปิดก่อนเปิดก่อนตรงนี้ทางไปนะฮะท่านผู้ชมนะเว้ยจอยผมมันดิฟกว่าคนดูเวลาหันปุ๊บมันชอบหันกลับไปฝั่งนั้นนี่ก็เป็นอะไรนี่ไอปลาตัวนี้นี่อุ้ยลืมสลับปืน1นัด2นัดโคตรแรงคนดูคนดูเอาวะร่วงครับเอ้ดินายตับก่อนไปเปิดข้างหลังมาคนดูเดี๋ยวเราหาของก่อนนะครับสำรวจหาของก่อนนะตอนนี้เอาหลักๆผมจะหาปลาตัวนั้นนะตัวบึ้มนะมันอยู่ไหนนาะอาจจะเป็นโซนนี้หรือเปล่าเอ๊มันมีปลาตัวบึ้มอยู่แถวนี้ผมจำได้แล้วมันก็จะมีแมงกระพุนด้วยนะนี่แหละไอ้ควิดแมงกะพุนควิดแมงกะพุนควิดแมงกะพุนใช่ไหมใช่แมงกะพุนป่าววะคนดูนี่หวีวุ้นไม่ใช่นะครับอันนี้มันไม่ใช่หวีนี่มันใช่แมงกะพุนนี่มันหวีวุ้นแต่ขายได้ราคาดีอันนี้เย่แมงกะพุนมันอยู่นู่นต้องไปจับอยู่ด้านบนบนหน่อยไม่ได้หวังว่าอาวุธแถวนี้มันจะโหดจะอะไรนะคุณดูนะมันเดินทะลุกันได้อยู่แต่ปูอ่ะขายได้ราคาดีมากผมพูดเลยปูน้ำลึกเอ๊ะสวยนี่ตัวนี้แหละกูไรที่แท้จริงยิงหนึ่งโอ้โหดอก5เอ็ดสวยนัดฟ้า3นัดแล้ว4นัดโอ้โหแตกเอาเว้ยเอาเว้ยเก็บได้2รอบเลยเนี่ยคนดูแต่กระชังผมใหญ่แล้วนะครับเนี่ยปกติเต็มแล้วนะฉมวกก็ฉมวกนี้แรงกว่าเดิมป่าววะโอเคเก็บมันก่อน
ออกซิเจนหาของแถวนี้ก่อนนะต้องไปหาไอ้ตัวกระแทกอ่ะครับโอ้ยได้แต่ถังออกซิเจนมาเลยต้องการอาวุธที่ไปจัดการปูลงมาด้านล่างก่อนนะครับตรงนี้ไม่รู้มีอะไรไหมแต่ผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งหลายรอบแล้วเลยไม่ใช่รอบเดียวนี่จำหน้าตัวนี้1นัด2นัด3นัดเรียบร้อยโอ้โหแต่ละตัวโดน3นัดนี่คือไปเลยนะของดีตัวนี้นะเนี่ยจะขายได้ราคาดีนะแถวนี้ไปนี่ออกซิเจนหาก่อนถ้ามันมีจอบอะอุ้ยมีแต่งูการอาวุธจอบโซนนี้ไม่มีแล้วคนดูเดี๋ยวค่อยมาเอสเคปหนีเอานะท่านผู้ชมนะหนีไว้กันหาของตึงๆแถวนี้มีไหมนี่ฟ้าโอเคเปลี่ยนกับถังออกซิเจนดีกว่าลึกเกินไปแถวนี้ไม่ค่อยมีนะคุณดูนะเนี่ยทำไมมีแต่ถังออกซิเจนวะว่าแต่เฮกเดี๋ยวหายหายดินัดเดียวโอเคเฮ้ยกดผิดเวลี่กูดไปถึงเวลากลับนะ97ไอ้94แล้วแต่ผมต้องกลับไปก่อนแล้วก็ค่อยลงมาใหม่อีกรอบนึงนะครับเป็นรอบ2นะในหลุมเอสเคปอยู่ไหนนี่ไงไม่ใช่นี่หลุมออกซิเจนน่าจะอยู่ไกลในหลุมเอสเคปนี่ไงนี่ไงเจอละมันมีอยู่ที่เดียวถ้าเราลงมาลึกขนาดนี้นะฮะครับขึ้นไปแล้วลงมาใหม่อีกรอบนึงนะครับเพื่อไปส่งเควสให้กับลามูนะก็คือข้าวต้มของลามูกูดบอยเย่กูดจับทะเลนางฟ้านี่ผมก็ยังเควสเยอะมากเลยนะตอนนี้เย่เคลื่อนไหวเร็วขึ้นเอาละลงต่อปั๊บแมงกะพุนไม่รู้ว่าจับยังไงเดี๋ยวต้องลองลงไปดูก่อนนะมันมีฝั่งเนี่ยแมงกะพุนเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปจับแมงกะพุนก่อนเพราะมันมีปาร์ตี้แมงกะพุนนะครับทำได้แถวนี้มีอยู่ปั๊บไม่ใช่โซนตรงนี้นี่แมงกะพรุนเจอแล้วกดวายเพื่อแยกส่วนชึบยิงเข้าไหมวะเฮ้ยเข้าอยู่คนดูเอ๊ะหนึ่งงานนะแมงกะพุนยักษ์ไม่เปลืองกระสุนดีสองทีนะครับอันนี้กูดบอยกดแหลมแต่ผ
ผมอยากรู้ว่าวิธีแบบเอาปลาไหลมอลลี่มันเอายังไงนะไหลมอลลี่นี่เป็นอะไรที่ฆ่ายากอยู่นะครับซอยเปล่าวะคนดูผมกลัวพี่ซอยปะน่าจะไปด้วยกันได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกถูกละนี่ลงมาแล้วลึกแล้วเมื่อนี้ไม่เอาอันนี้มันปลากระลัวคนดูต้องไปเก็บล่างๆอ่ะปลามันโหดขายได้ราคาดีกว่านะครับนี่หลังๆแบบเราพุ่งดีมากเลยนะลงมาลึกแล้วโอเควลงมาหน่อยหลุมน้ำเงินระดับลึกเนี่ย100กว่าเมตรนี่คือถึงเลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาส่งเควสก่อนแถวนี้ปั๊บโอเคอย่าลืมหาหลอด UV ด้วยนะคนดูแถวเนี้ยอู้สองดอกไม่ตุยไอ้ตัวเนี้ยโคตรถึกใช่ตรงนี้อีกไม่เอาอันนี้แล้วผมไปเติมออกซิเจนก่อนแป๊บนึงเอ็ดลิกโอเคปั๊บโอ้นี่ไงเควสเราจับชวบเรียบร้อยเอ๊ะมีไมค์แล้วนะครับอาจจะต้องถ่ายรูปไว้เอ้ยอะไรอ่ะฮะอะไรคนดู What ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอานางฟ้าจรีตัวใหญ่มากอ้าวได้สู้ไก่ตัวนี้ปะโถเอ้ยจะมาทำอีกเควสหนึ่งได้เจออีกตัวหนึ่งเอ้ยช่างคงหนีไปเฉยไม่ได้นะต้องสู้มันแน่ๆเลยเอาละได้เลยน้องยิงเลยเนี่ยครับสวยดอกละ42นี่เลยครับมาดิไหวไวซะด้วยนะ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 เอาดิไหวไวซะด้วยนะมาสองนัดเว้ยอุ้ยโหอุ้ยอ้าวอุ้ยอะไรอ่ะน่าจะเป็นสลัดพิษมันนะท่านผู้ชมนะมาดิมาดูผมต้องลิงหน่อยเก็บกระสุนก่อนโอ้โหมันโฉบมันโฉบมันไหวไหวไวมากเลยนะคุณดูนี่นี่เอาสิเอาสิมานี่แน่เรียบร้อยโอ้โหดอกสุดท้ายพอฟัดพอเวียงกันอยู่นางฟ้าทะเลเป็นไงล่ะแตกดิไปขายดินี่มันปีศาจเลยนะเนี่ยขอรู้หน่อยว่าพอจะมีอะไรที่มันใช้ทำประโยชน์ได้ไหมเอ๊ะจะมาลงทำอีกเควสหนึ่งก็มาเจออีกเควสหนึ่งเนาะโอ้โหหนึ่งโลแรง99ว่าแต่ฮิกโอ้ยเจอพ่อมันมีอะไรส่งแสงอยู่นั่นด้วยลองไปดูดีกว่าเดี๋ยวพ่อไอ้น้องคนนั้นแน่เลยที่ตุยไปแล้วคนดูมีรูปตกอยู่นะครับโอ้มีเควสอย่างนี้ด้วยมันเป็นแค่เควสลองนะนี่คนดูโอเคก่อนนี่ไงรูปพ่อมันแน่นอนเลยนะฮะรูปมากี่ไม่ใช่หรอนี่รูปมากี่นะของพ่อมันแน่นอนเลยนะที่แบบพกติดตัวมาด้วยนะแต่ว่าตุยไปแล้วน่าจะตุยแล้วโดนแหลกไปแล้วคนดูนี่เราต้องไปทำควีตของเราก่อนน่าจะอยู่โซนนู้นนะครับโอ้แรง99นางฟ้าทะเลโดนเปิดไปแล้วคนดูลงมาก่อนเอ้ย
อาลีเก่าอาลีเก่าอาลีเก่าไอ้นี่แหละขายดีของดีโนตึงโนก๊อตนี่แน่นี่แน่โอ้ตายยากอยู่มา8รูเลยนะนี่คนดูผมจะมาส่งเควสทำไมไม่ถึงสักทีนะคนดูนะโอ้ no ปืนระเบิดว่ะเฮ้ยผมแยกชิ้นส่วนก่อนเอาไว้ไปทำแบบงานวิจัยให้กับไอ้ดัฟนะเย เครื่องปรุงเนี่ยทำไมปลาไม่ถูกซอยสักทีวะผมว่าผมไปถูกจุดอยู่นะมันให้ดำลงไปข้างหน้าอีกเหรอไอปลานี่ไม่เคยมีเลยวะเก็บไปเป็นคอลเลกชันหน่อยนะโอ้ถึกอยู่เหมือนกันนะนี่กี่เถอะเออโหโหตัวเล็กๆ5โลเลยเหรอเอาเรื่องนะเนี่ยไม่มีตรงนี้อุ๊ยนี่มันรอชกโนตึงนี่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บปูนะครับคนดูแถวนี้เอาต้องแยกดิครับอย่างงี้ yeah. แยกชิ้นส่วนครับต้องไฟฉายไปก่อนน่าจะซอยนี้แหละคนดูถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมันเรดาร์เราชี้ไปโซนนี้อยู่อุ้ยเจอปลายักษ์ว่ะแป๊บนึงผมไม่มีอาวุธสู้เลยวัวไปทำไมไว้ตัวนั้น13เหรอโจมตีธาตุเหรอเออได้วะนี่ผมว่านะปั๊บปูนี่แหละล่ำปูก่อนเลยปูแถวนี้แหละคนดูของดีเก็บออกซิเจนก่อนโอ้ระเบิดเฮ้ย1 2 3จะบอกให้นอนดูมันโดนว่าแล้วมานี่รอดมาคนดูนี่นี่รับรองโดนระเบิดที่เราวางไว้ปล่อยมาห่างๆมันนี่เรียบร้อยเอาจัดเฮ้ยได้แล้วคนดูได้ครบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปส่งควิสกันนะครับไอ้ปลาตัวนี้มันบินเดินไปเดินมานะก็โดนระเบิดจนได้น้อยนะมีปูอยู่ชนิดพอดีนะครับเราจะล่ำปูสักหน่อยปูวะเย้มันบอกให้เราไปด้านบนน่ะผมอ้อมมานี่หว่าคนดูเดี๋ยวอันนี้ได้ไหมกลับได้ไหมไม่ได้ไม่มีรูไม่มีร่องกลับกลับร่องนี้นะเนี่ยอุตส่าห์ตามรอยมานะแผนที่เนี่ยหลงอยู่นั่นแหละเฮ้ยดับก่อนYeah, come on, baby. ลงมาก่อนลงมาก่อนหกสิบกว่าเมตรนี่ข
ึ้นไปก่อนนะคนดูเฮ้ยมีทางลัดทางลัดเราน่าจะโซนนี้แหละแต่ผมไปมาแล้วนะตอนแรกอะซอยนี้เลยเนี่ยตันเนี่ยงงเนี่ยไม่ไปไม่ถึงวะมันอาจจะวิ่งผิดซอยก็ได้อ๋อนี่หรือเปล่าวะพี่เกณฑ์ก็กำลังจะหมดแล้วด้วยนะประเด็นน่ะไอ้พัดนั้นหาโคตรนานนี่นะผมตัดเอาเลยไวนะครับเอ๊น่าจะโซนนี้แหละถูกแล้วนี่แหละลงไปอีกนิดนึงฝั่งนี้เอาจริงๆเราเหลือน้อยแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้โหเนี่ยทำไมมันติดทำไมมันตันอย่างนี้วะผมก็เลยงงว่าทำไมมันไปไม่ได้หรออยากจะไปฝั่งนู้นวะโอเคเจนเหลือ103เดี๋ยวหาก่อนเรดาร์มันชี้มันตรงนี้นี่ถูกแล้วแหละคนดูเย้ไอ้ไก่น้องพี่กำลังรีบออกซิเจนพี่เหลือน้อยแล้วด้วยต้องหาหอยท่าไอ้หอยนะนี่ไงเจอแล้วเอ้ยกว่าจะเจอเย้มาส่งเควสจ้าปูนเรียบร้อยเอ้าฉันเอาข้าวต้มปลาการังมาแล้วโหได้มาจริงๆด้วยดมกินสิน่าจะใช่แล้วลาโมนี่เขาตบประการังค่าทำเองกับมือเลยนะอ้าวอันนี้แม่งเครมโบเดียนี่มาจ้าบ่าเอ้ยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะข้าจำอะไรไม่ได้เลยจากที่มองเห็นเจ้าตัวหนวดหมึกนั่นฮะมนุษย์ทำไมถึงมันอยู่ที่นี่จะบอกว่าฉันช่วยเธอไว้ก็ได้นะฉันจัดการหมึกมาหึงมาแล้วก็เอาข้าวต้มมาให้เธอเอิ่มอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวสิลาโมไม่ใช่แบบนั้นหรอกที่จริงแล้วข้าคือคนที่ถ้าอย่างนั้นเจ้ามนุษย์เจ้าต้องคุ้มกันข้าเพื่อพากลับหมู่บ้านฉันน่ะเหรอทำไมต้องเป็นฉันล่ะข้าเป็นหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าต้องช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นลาโมข้าก็คุ้มกันอยู่นะซูมเจ้านำไปแล้วคอยสำรวจพื้นที่ที่จะไปด้วยนะโอเคแทนใจดำสุดเลยเลิกบ่นได้แล้วไปดูต้นทางส่วนเจ้ามนุษย์ข้าต้องขี่หลังเจ้าโอเคข้าเอาขี้ของข้าเป็นแผลน่ะมันไปไม่ได้ต้องนำไปเราต้องให้โอ้เราต้องให้ขี่หลังด้วยโอ้โหปลามันจะล่อเราด้วยนี่มาแถวนี้คนดูเอานะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกมDrift the Driver นะในพาร์ทที่13นะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เอาข้าวต้มมาให้ลามูไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะแล้วหลังจากนี้เราต้องพาลามูกลับหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า